อน10โมงเช้าที่สน.ทางด่วน1นะครับนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางหงแซ่ลีอายุ81นะฮะเจ้าของรถมินิคูเปอร์ที่นายชวันวิทย์ฮิรัญชัชวาลนะครับอายุ18ปีขับไปชนพลเมืองดี4คนได้รับบาดเจ็บสาหัสบนสะพานพระราม9เมื่อเช้ามืดวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายเกิดผลได้นำใบรับมอบอำนาจจากนางหงในการแต่งตั้งทนายพร้อมขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนายชนลวิทย์และนางหงออกไปก่อนนะครับนายเกิดผลบอกว่านายชนลวิทย์ได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนชนจริงและยอมรับว่าไม่ได้ลงไปดูผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะอยู่ในอาการตกใจซึ่งตอนนี้นายชลวิทย์ได้ไปอยู่ในต่างจังหวัดแล้วอ้างว่าในขณะขับรถพลเมืองดีไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ตอนที่ขับรถชนพลเมืองดีไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่อ้างว่านอนน้อยเนื่องจากกลับจากดูฟุตบอลที่บ้านเพื่อนแล้วในขณะเกิดเหตุขับมาตรงช่วงสะพานแขวงพระราม9พบรถเบนซ์จอดอยู่จึงหักหลบไปชนกลุ่มพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าตัวก็ไม่ได้แจ้งให้กับทางบ้านทราบจนกระทั่งเป็นข่าวแล้วก็ถูกออกหมายเรียกส่วนผู้บาดเจ็บนั้นนางหงก็ได้ให้ตัวเขาไปเยี่ยมอาการแล้วก็ยืนยันว่าจะให้การดูแลผู้บาดเจ็บทุกคนนะครับรองผู้กับการงานควบคุมจราจรทางด่วน1พันตำรวจโทณัฐพลโกมินชาติบอกนะครับว่าตำรวจจะออกหมายเรียกนายชลวิทย์ซ้ำอีกครั้งแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานายชลวิทย์ขับรถประมาทชนรถผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับและกายได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับนะครับ